พบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรานำเอาสร้อยคอ2บาทความยาว21 22 23มาให้ท่านผู้ชมได้ชมค่ะความยาว21 22และ23ค่ะแบบที่1ค่ะความยาว21ลายเปียโป่งขั้นมีนาค่ะแบบที่2ลายเปียเงาสลับทรายแบบที่3ข้าวโพดแต่งข้างแบบที่4สายลายเดียวกับเมื่อสักครู่นะคะแต่ว่าตัวแต่งข้างไม่เหมือนกันค่ะแบบที่5ลายประคำเงาค่ะแบบที่6ค่ะลายโซ่ทับลายแบบที่7ลายคอตกิดโป่งเงาค่ะลายที่8ลายเบนซ์ลายที่9ถูกใจคนชอบลายตันค่ะห่วงคู่ตันความยาว21แบบที่10เลดบิดแบนเงาค่ะค่ะต่อมาเรามาดูความยาว22นิ้วกันนะคะ22นิ้วแบบที่1ลายซีตองแต่งข้าง4องค์ค่ะแบบที่2ลายกระดูกมังกรแต่งข้างพิกุลโอ่งค่ะลายที่3ค่ะลายบิดนูนตันลายที่4ซีตองทับลายแต่งข้างลายโอ่งมีนาลายที่5ลายข้าวโพดแต่งข้างปล้องรอบคอความยาว21เส้นที่6ลายเบนซ์หัวมังกรฝังพลอยความยาว21แบบที่7ลายบิดอิตาลีแบบโป่งค่ะ21แบบที่8ลายโซ่คอตกิดโป่งค่ะ21นิ้วแบบที่9ลายซีตองตัดเงาแบบตันค่ะ22นิ้วแบบที่10ค่ะลายโซ่ทับลายสวยๆค่ะความยาว22นิ้วเส้นที่11ลายพาหวายตันๆทนๆค่ะความยาว22นิ้วแบบที่12ลายโซ่ฝรั่งโป่งค่ะค่ะตามมากันด้วย23นิ้วค่ะความยาว23นิ้วแบบที่1ค่ะลายเบนซ์สวยๆแต่งข้างด้วยประคำเงาทราย23นิ้วแบบที่2ลายเบนซ์แต่งข้าง4โอ่ง23นิ้วแบบที่3ลายเบนซ์แต่งข้างประคำมีนา3นิ้วแบบที่4ลายข้าวโพด23นิ้วแบบที่5ลายประคำทับลายค่ะ23นิ้วเส้นที่6ค่ะสวยๆอีกแล้วค่ะลายเบนซ์กลมยาว23นิ้วแบบที่7ค่ะลายโซ่ไข่ทับลายนะคะ3นิ้วแบบที่8ค่ะทาโร่ล้อแม็กค่ะ23นิ้วแบบที่9ซีตองแต่งข้างโอ่ง2สเต็ปแบบที่10ค่ะลายเบนซ์หัวคั่วฝังพลอยค่ะ23นิ้วแบบที่11ลายโซ่ฝรั่งโปร่ง23นิ้วแบบที่12ลายเบนซ์หัวคั่วมังกรสวยๆค่ะ23นิ้วลายที่13ลายเบนซ์แต่งข้างประคำพริกไทยค่ะยาว23นิ้วแบบที่14ค่ะลายเบนซ์แต่งข้างประคำมีนาค่ะ23นิ้วแบบที่15ลายเบนซ์แต่งข้างประคำไข่ปลา23นิ้วแบบที่16ลายโซ่ฝรั่งแบบตันเปรียบเทียบขนาดและน้ำหนักเท่ากันเส้นบนตันเส้นล่างโปร่งค่ะ23นิ้วแบบที่17ลายซีตองแบบตันค่ะแต่งด้วยประคำ4ลูกสร้อยคอ2บาท21 22 23จบไปเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าชอบเราจะมีคลิปลายสวยๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ